เราทดสอบปืนใหม่ดูฮะว่าปืนไหนแรงกว่ากันนะฮะด่านนี้แล้วกันเฮ้ยด่านนี้ยิงกันมันเว้ยเราลองตัวไหนไปดูละนี่ตัวนี้ไปแล้วพระเอกไปแล้วดร.เอ็นไปแล้วพลาซีน่าไปแล้วคัทไปแล้วโคโค่ที่รักยังไม่ได้เลยโคโค่กับไซบอร์กใช่ไหมเอาไซบอร์กดีกว่าแล้วก็ไปประกอบกับโคโค่ไอไซบอร์กเนี่ยแม่งปืนไอ้นี่เนี่ยว่าปืนแคปซูลไอ้กลับกัมมันตภาพรังสีอะทำลายตัวเองฮะปืนระเบิดแคปซูลอะไรมันจะได้เรื่องหรือว่าฮะกูว่านะโคโค่มาหาโคโค่ก่อนนะนี่ไงด็อกเตอร์เอ็นนะฮะเอ้ยไม่ใช่ด็อกเตอร์ไอ้นีล่าเนี่ยน่าเราไปหาโคโค่ก่อนจะโคโค่แล้วไอ้นี่เลยมันยิงกันแล้วเว้ยมาให้มันด็อกเตอร์เอ็นกินด้วยว่ะไม่โดนเลยวะไอ้ห่าเอ้ยมันประกอบร่างกับโคโค่แล้วมันแม่งเร็วจังไว้เหี้ยแบบอยู่ข้างหน้านี่แม่งโคตรได้เปรียบเลยนะไปอ้าวมันประกอบกับเรามันประกอบกับเราเองดีอ่ะไปให้มันยิงไปให้มันยิงไปกูเจโคโค่กูค่อยสละยานแล้วกันโคโค่คันไหนวะไอ้คันสีม่วงอ่ะอยู่ข้างหน้าสีชมพูอ่ะโคโค่นะสวยไปยิงไปให้มันยิงไปให้มันยิงไปบอดแม่งยิงไอ้ AI แม่งยิงแม่นอยู่โคโค่เปล่าวะเนี่ยโคโค่เจอแล้วเฮ้ยไอ้เชี่ยไม่ใช่ถ้าไอ้โคโค่ที่รักกูไปไหนวะเนี่ยเอาไปดิโคโค่อยู่ข้างหลังนะไอ้เชี่ยเอ้าเหรอเอาไอ้มันมาประกอบเราเองเอ้าแค่จริงไหมเออนั่นแหละมันต้องเล่นแบบมีทีมเวิร์กเว้ยปืนพระเอกแม่งแต่แม่งโขดขึ้นมากเลยนะเว้ยบอกไว้เลยไอ้เหี้ยแต่ก่อนปืนพระเอกแม่งกากนะเว้ยยังไม่ได้ประกอบตัวแม่งไม่ประกอบร่างกับโคโค่เลยวะฮะมาละกูเจอปืนกำลังภาพรังสีกูหน่อยนี่ไอ้เหี้ยเลยวะโอ้ตายแล้วชีวิตนี้มึงไปโดนไปโดนใครไปไม่รู้อ่ะกูยิงไอ้เหี้ยอะไรวะจะแหลบ9แล้วไอ้ห่าขนาดนี้แม่งมี9แหลบต้องหุ่มไประเบิดไก่ไอ้เหี้ยไม่โดนของเลยวะไอ้ห่าเอ้ยแม่งไม่เจอตัวเลยยิงไปให้มันยิงไปเราขับเองเอาใหม่นั่นแหละปืนแคปซูลทำลายตัวเองกูเป็นไงเฮ้ยเต่าให้โคโค่อยู่หลังสุดเลยเหรอวะโคโค่สีของครูนะจำไว้นะมันจะประกอบร่างกับโคโค่นะฮะไปอ่ะแยกตัวก่อนเข้าไปเคลียร์ได้แล้ววะโคโค่จ๋าโอเคประกอบร่างโคโค่เลยเออนั่นแหละให้มันแซงไปก่อนไปนี่โคโค่ที่รักมาปืนโคโค่ดีกว่าไปมึงเจอปืนโคโค่ให้ดีมึงจะหนาวตู้มไปเลยทำเบิดไหมตู้มไปเรียบร้อยสวยแซงเลยแซงเลยแซงเลย
พุ่งไปสวยเรียบร้อยโดนไป2ตัวรวดนะฮะมาปืนโคโค่นี่แม่งดีอยู่แล้วเว้ยคุณใช้เป็นโดนไปเรียบร้อยที่1เลยเป็นไงเห็นปะจากที่โลสู่ที่1นี่ยิงติดไปติดไปมันต้องมีคนโดนนั่นแหละปืนแม่ติดตามจริงๆไว้ที่มันเป็นปืนติดตามแบบจากที่โลสู่ที่1ไงจากที่โลสู่ที่1เป็นไงเท่มั้ยล่ะตู้มไปนะฮะปืนแคปซูลทำลายตัวเองดีกว่ามาปืนแคปซูลมาฟิวไอ้เหี้ยมันลอยไปได้ไงวะนี่เป็นไงนี่ทิ้งแคปซูลไว้ทิ้งแคปซูลไว้มันก็มีคนโง่มาโดนใช่ไหมล่ะอะไรวะเอาแซงแล้วเว้ยนี่โดนไปดิหนึ่งโดนไปหนึ่งไงวัวไปหน่อยไว้จะวัวหน่อยไว้มอไปดิเรียบร้อยไปนั่นแหละชนะไอ้เหี้ยโคโค่แม่งเจ๋งว่ะเป็นไงเจ๋งไหมล่ะมันโคโค่นี่เจ๋งอยู่แล้วเว้ยมันโคโค่แม่งมาหมดเนี่ยโคตรเจ๋งเลยคือมันติดตามอ่ะคือยิงติดยังไงก็โดนอ่ะไม่ต้องยิงแม่นอ่ะไอ้ยักษ์ก็ยิงมั่วๆคือล็อกเป้าหมายไว้โดนหมดแต่ปืนแคปซูลนี่แม่งก็จะโหดขึ้นนะเว้ยแต่ว่าแม่งโดนแบบมันไม่ต่างจากเดิมปกติปืนมันก็แรงอยู่แล้วโอเคก็ลองหมดทุกปืนแล้วโอเคก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วจุ๊บ